ในงาน E3 2019ที่ผ่านมาทาง Square Enix ก็ได้ปล่อยตัวอย่างล่าสุดของ Final Fantasy 7 Remake เผยให้เห็นถึงตัวละครที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง Tifa และตัวร้ายที่โคตรเท่ตลอดการอันดับหนึ่งในซีรีส์ Final Fantasy อย่าง Sephiroth พร้อมทั้งประกาศวันวางจำหน่ายในวันที่3มีนาคมปี2020หลายๆคนที่เป็นแฟน Final Fantasy และแฟนๆเกมแนว JRPG ก็เกิดกระแสให้กันอย่างมากมายทั้งวาดแฟนอาร์ตโดยเฉพาะ Tifa แล้วก็มีประเด็นถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องหน้าอกหน้าใจของ Tifa อีกก็เรื่องหน้าอกหน้าใจนี้เรียกได้ว่าเป็นแทบจะเป็นปัญหาระดับชาติเลยทีเดียวนะแต่รีวิวนี้ก็ขอจะไม่พูดถึงแล้วกันเนาะเราจะย้อนกลับไปรีวิวเกมที่วางจำหน่ายเมื่อ20กว่าปีก่อนอย่าง Final Fantasy 7 เวอร์ชั่นต้นฉบับทำไมเกมนี้มันถึงมีคนเฝ้ารออย่างมากมายทำไม Final Fantasy 7ถึงกลายเป็นตำนานมาหาคำตอบได้ใน Final Fantasy 7 Video Review หลังจากที่เกริ่นกันมาสักครู่เมื่อกี้นะครับผมก็อยากจะนำพาทุกท่านไปทำความรู้จักเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Final Fantasy สักเล็กน้อยเกม Final Fantasy 7นั้นถูกพัฒนาในเวลาไล่เลี่ยกับเกม JRPG อีกเกมหนึ่งที่เป็นตำนานนั่นก็คือ Chrono Trigger ครั้งแรกที่ Final Fantasy 7ถูกวางโปรเจกต์เพื่อพัฒนาก็คือประมาณปี1994โดย Squaresoft ที่ตอนนั้นยังไม่ได้รวมกับ Enix และแรกเริ่มเดิมทีเกมนี้จะถูกพัฒนาให้เป็นเกมแนว Sprite Based Game ถ้าใครที่นึกไม่ออกก็ดูภาพประกอบไปนะครับมันคือเกมสมัยเก่าๆที่ใช้ภาพกราฟิกเป็นแบบ16บิตแบบพิกเซลตัวเกมนั้นในทีแรกตั้งใจไว้ว่าจะทำลงให้กับเครื่อง Super Nintendo และสคริปต์แรกของเกมถูกเขียนขึ้นโดยคุณเทสยะโนมุระในโครงร่างแรกตัวเกมจะให้เรารับบทเป็นนักสืบที่ต้องคอยสืบหาเรื่องราวต่างๆสืบหาคดีในนิวยอร์กซิตี้ยุคอนาคตแต่แทนที่จะได้พัฒนา Final Fantasy 7ทางทีมงานหลายๆส่วนของบริษัท Square ก็ถูกดึงไปพัฒนาเกม Chrono Trigger ทำให้การพัฒนา Final Fantasy 7นั้นถูกพักเอาไว้จนกว่า Chrono Trigger จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างผลที่ตามมาก็คือหลายๆไอเดียและคอนเซ็ปที่ผู้พัฒนาตั้งใจจะนำไปใส่ไว้ใน Final Fantasy 7ถูกนำไปใส่ไว้ใน Chrono Trigger แทนและไอเดียอื่นๆอย่างเซตอัพของเกมที่เป็น New York City ยุคอนาคตก็ถูกนำไปเป็นไอเดียตั้งต้นในเกมที่ชื่อว่า Parasite Eve หลังจาก Final Fantasy ถูกพักการพัฒนาก็ได้กลับมาสานต่อและเริ่มโปรเจกต์ในการพัฒนา Final Fantasy 7แบบจริงๆจังๆเมื่อปี1995หรือหลังจากที่ภาค6วางจำหน่ายได้ประมาณ1ปีทาง Square เนี่ยก็ได้เกริ่นๆไว้ตั้งแต่ตอนพัฒนาภาคที่5แล้วว่าอยากจะพัฒนาเกม Turn-based RPG โดยใช้ภาพกราฟิกแบบ3มิติแต่คุณลองคิดดูว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนเทคโนโลยีในการทำเกม3มิติมันมีข้อจำกัดหลายอย่างมากๆมันไม่เอื้ออำนวยและมันยังใช้ต้นทุนที่สูงเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านมาจนถึงปี1995ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีอะไรหลายๆอย่างมันพร้อมที่จะพัฒนาแล้วในระหว่างที่วางจำหน่าย Final Fantasy 6ทางทีมงานก็ได้ซุ่มพัฒนาเกมโดยใช้กราฟิก3มิติและออกแบบเดโมมาเป็นแบบ Full Render 3D ในชื่อว่า Final Fantasy SGI โดยนำตัวละครจากFinal Fantasy 6มาสู้กับ Elemental ธาตุดินดูเหมือนว่าการพัฒนาเดโมนี้จะสำเร็จได้ด้วยดีดูจากหลายๆแมคานิกในการต่อสู้ในเดโมนี้ถูกนำไปใส่ไว้ในเกมจริงๆของ Final Fantasy 7หลังจากที่พัฒนาเดโมออกมาเสร็จมันมีปัญหาอย่างหนึ่งที่ตามมาเป็นปัญหาใหญ่มากๆนั่นก็คือตัวไฟล์เกมเดโมนั้นกินพื้นที่เยอะมากๆเทคโนโลยีเกมในสมัยนั้นยังใช้การบรรจุอยู่ในตลับเกมอยู่ทาง Square เองก็มีสัญญาที่จะต้องทำเกมลงให้กับเครื่องคอนโซลของ Nintendo มันจึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะพัฒนาเกมภาพกราฟิก3มิติโดยบรรจุข้อมูลลงในตลับเกมนี่จึงเป็นปัญหาใหญ่มากๆที่ทางบริษัท Square ต้องหาทางแก้ให้ได้ไม่อย่างนั้น Final Fantasy 7ก็คงต้องถูกพับโปรเจกต์ไปอย่างแน่นอนทาง Nintendo เองก็ได้พัฒนาเครื่องคอนโซลเจนใหม่ในชื่อว่า Ultra 64ภายหลังก็รู้จักกันในชื่อ Nintendo 64หรือ64นั่นแหละครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นคอนโซลเจนใหม่ของ Nintendo แต่มันก็ยังใช้ระบบการอ่านข้อมูลเกมแบบตลับอยู่อย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นก็คือตลับเกมมันบรรจุข้อมูลได้น้อยถ้า Squaresoft ไม่สามารถพัฒนาเกมที่มีภาพกราฟิก3มิติต่อไปได้เพราะติดปัญหาเรื่องไฟล์ข้อมูลที่มันใหญ่เกินไปด้วยสาเหตุนี้เองมันจึงกลายเป็นประเด็นข้อพิพาทใหญ่ระหว่าง Square และ Nintendo
และจบสัมพันธ์ที่มีมาให้กันอย่างยาวนานทางด้านโปรดิวเซอร์คุณฮิโรโนบุซากาคุจิได้เล็งเห็นว่าในเกมภาคก่อนๆถูกตัดฟีเจอร์บางอย่างออกหรือเนื้อหาบางส่วนออกเพียงเพื่อที่จะให้ข้อมูลเกมมันถูกบรรจุลงในตลับเกมได้พอดีและเขาจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นกับ Final Fantasy 7เด็ดขาดและเขาก็ได้นำ Final Fantasy 7มาพัฒนาลงเครื่อง PlayStation 1ของ Sony แทนหลังจากที่ Square หันมาซบอกกับ Sony ทาง Squaresoft ก็ได้ดันให้ Final Fantasy 7เป็นอภิมหาเมกะโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ของทั้งบริษัทและของวงการเกมในขณะนั้นเพราะทาง Squaresoft ต้องการที่จะยกระดับการพัฒนาเกมประกอบกับความทะเยอทะยานส่วนตัวภายในตัวบริษัทเองโดยการพัฒนาเนี่ยใช้บุคลากรพัฒนาเกมทั้งศิลปินและโปรแกรมเมอร์รวมกว่า100ชีวิตซึ่งในขณะนั้นการพัฒนาเกมโดยใช้ปริมาณบุคลากรหลายร้อยคนเนี่ยมันถือว่าเยอะมากๆเลยและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ Final Fantasy 7มีต้นทุนในการสร้างสูงถึง$45 ล้านต้องขอบอกก่อนว่าค่าเงินปัจจุบัน$45 ล้านในการพัฒนาเกมฟอร์มยักษ์อาจจะดูน้อยแต่เมื่อเราไปเทียบกับค่าเงินเมื่อ20กว่าปีที่แล้วตัวเลขมันสูงใช่เล่นเลยนะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำไมถึงต้องใช้เงินทุนสูงขนาดนั้นก็เพราะว่าทาง Square ต้องการโปรแกรมในการทำกราฟิกแบบ 3D ของทางฮอลลีวูดที่ใช้ในวงการภาพยนตร์แต่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีการทำกราฟิกแบบ 3D ในขณะนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายไม่ค่อยมีผู้เชี่ยวชาญทำให้นักพัฒนาของ Square ทั้งมือใหม่และมือเก่าที่เคยพัฒนาภาคก่อนๆต้องทำกันบ้านอย่างหนักมากๆในการพัฒนาเกมภาคนี้เรียกได้ว่าความสำเร็จของ Final Fantasy 7ขับเคลื่อนไปด้วยความทะเยอทะยานและ Passion อันแรงกล้าของทีมพัฒนาที่พยายามจะพลิกโฉมและยกระดับวงการเกมอย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนทางด้าน Sony เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเมื่อมีบริษัทนักพัฒนาเกมที่มากฝีมือกำลังพัฒนาเกมพร้อมกับแพชชั่นโซนี่ได้ทำการสนับสนุนเงินทุนอัดฉีดในการโปรโมตและโฆษณาให้กับ Final Fantasy 7กว่า$100 ล้านมากกว่าเงินทุนในการพัฒนาเป็นเท่าตัวรวมๆแล้วทุนในการพัฒนาเกมนี้สูงถึง$145 ล้านถ้านำมาเปรียบเป็นค่าเงินปัจจุบันแล้วก็มันจะตกอยู่ที่ประมาณ$226 ล้านเมื่อเทียบเป็นเงินไทยก็คือประมาณ7,200 กว่าล้านบาทนั่นเองยิ่ง Sony ได้อัดฉีดเงินมากมายขนาดนี้เพื่อ Final Fantasy 7ทางทีมพัฒนาก็ไม่ได้รู้สึกว่าใจชื้นหรือมีกำลังใจมากขึ้นเลยแต่กลับเป็นการเพิ่มความกดดันให้ทีมงานอย่างมหาศาลสร้างความคาดหวังให้ทั้งตัว Sony และแฟนๆของ Final Fantasy เองชื่อของตำนานอย่าง Final Fantasy ที่มีมาอย่างยาวนานต่อเนื่องถึง6ภาคอนาคตต่อจากนี้จะรุ่งหรือร่วงขึ้นอยู่กับเลข7แล้วฉากเปิดตัวของ Final Fantasy 7ทำให้ผมรู้สึกขนลุกทุกๆครั้งที่ได้ดูและเล่นมันเป็นสิ่งที่ผู้เล่นและแฟนๆของ Final Fantasy คาดไม่ถึงเพราะมันดูต่างจากภาคก่อนอย่างมากมันเปิดมาด้วยสาวน้อยปริศนาที่หิ้วกระเช้าดอกไม้ในตรอกถนนของเมืองใหญ่แล้วมุมกล้องเครนก็ค่อยๆเลื่อนขยายออกให้เห็นมุมมองของเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มันเป็นการใช้เทคนิคมุมกล้องระดับสูงที่ไม่เคยมีเกมใดๆทำมาก่อนในขณะนั้นประกอบกับเพลง Blackout ที่คลอมาที่ชวนให้สงสัยลึกลับและน่าค้นหาพร้อมทั้งยังแสดงให้เห็นในตัวเมืองใหญ่ที่มีการแบ่งเป็นเขตๆพร้อมทั้งสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมล้ำสมัยภายในเกมแล้วไตเติ้ลของ Final Fantasy ก็ค่อยๆเฟดขึ้นมานี่คือฉากเปิดที่เรียกได้ว่าจะพลิกโฉมวงการเกมและกลายเป็นตำนานต่อไปจุดเริ่มต้นเรื่องราวของ Final Fantasy 7ถูกเซตอัพขึ้นในเมืองมิดการ์เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ Shinra Electric Power Company ขอเรียกย่อๆว่า Shinra ละกัน
บริษัทชินราเนี่ยได้ทำการสร้างโรงงานและเตาปฏิกรณ์ขึ้นมาสูบพลังงานที่เรียกว่ามาโก้แล้วนำพลังงานมาโก้มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแจกจ่ายให้กับประชาชนไว้ใช้งานซึ่งแท้จริงแล้วพลังงานมาโก้มันคือพลังงานชีวิตที่หล่อเลี้ยงดาวดวงนี้อยู่ที่เหล่าตัวละครหลักอาศัยทำให้ประชาชนบางส่วนรู้สึกไม่พอใจในตัวบริษัทชินราแต่ก็ไม่สามารถต่อกรกับบริษัทชินราได้เพราะว่าชินรามีอำนาจในมืออย่างมากผู้ประชาชนบางกลุ่มจึงได้สร้างกลุ่มกบฏต่อต้านที่เรียกตัวเองว่า Eco Terrorist แปลไทยตรงๆตัวก็คือผู้ก่อการร้ายลักโลกอะนะตั้งขึ้นมาในนามของกลุ่ม Avalanche เรื่องราวในเกมได้เริ่มต้นที่กลุ่ม Avalanche วางแผนทำลาย1ใน8เตาปฏิกรณ์ของชินราภายในเมืองมิดการ์พร้อมกับการปรากฏตัวของ3ตัวละครหลัก Cloud Strife พระเอกทหารรับจ้างผู้เข้าร่วมกับกลุ่ม Avalanche เพื่อต่อต้านชินราต่อมาก็คือ Barrett Wallace พี่บึกแขนปืนกลขี้โมโหหัวหน้ากลุ่ม Avalanche และ Tifa Lockhart wife ไม่ใช่เพื่อนสมัยเด็กของ Cloud ขณะที่ Cloud ได้ทำภารกิจกับกลุ่ม Avalanche ก็มีเหตุการณ์ที่ Cloud ต้องแยกกับกลุ่มไปและก็ได้พบกับสาวน้อยขายดอกไม้ปริศนาที่ปรากฏขึ้นในฉากเปิดเป็นตัวละครหลักสำคัญอีกตัวนึงเธอคนนั้นก็คือแอริสเกนส์โบโรเธอกำลังถูกตามล่าจากบริษัทชินราด้วยเหตุผลบางอย่างและเธอก็ขอให้คลาวได้ช่วยปกป้องเธอจากพวกชินราเรื่องราวต่อจากนี้มันก็จะค่อยๆซับซ้อนขึ้นไปอีกเรื่อยๆมากยิ่งขึ้นไปอีกถ้าจะให้ผมเล่าเรื่องราวทั้งหมดแบบละเอียดละเอียดของ Final Fantasy ภาค7คลิปจะยาวและกินเวลาหลายชั่วโมงและนี่คือรีวิวไม่ใช่การสปอยเนื้อเรื่องก็เลยจะขอเล่าเป็นแฟกต์เพิ่มเติมของคนเขียนบทละกันคือธีมหลักของ Final Fantasy เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจหลายๆอย่างมาจากตัวของผู้เขียนบทเองทั้งเหตุการณ์ในชีวิตต่างๆของคุณซากาคุจิฮิโรโนบุในขณะที่เขาได้เริ่มโครงร่างแรกของเนื้อเรื่อง Final Fantasy 7คุณฮิโรโนบุได้เสียแม่ของเขาไปการเสียชีวิตของคนสำคัญในครอบครัวนั้นทำให้เขาโศกเศร้าเสียใจอย่างมากเป็นใครก็เสียใจอะเนาะคนสำคัญในชีวิตเขาเรียกว่าได้ว่าเศร้าจนแทบไปไม่เป็นเลยทีเดียวแต่นั่นก็กลายเป็นหนึ่งในไอเดียที่ทำให้เกิดธีมหลักของเนื้อเรื่อง Final Fantasy 7ขึ้นมานั่นก็คือเรื่องราวของชีวิตและการเขียนบท Final Fantasy ให้สมบูรณ์นั้นคือทางเดียวที่คุณฮิโรโนบุจะใช้มันรับมือกับความโศกเศร้าเสียใจต่อการสูญเสียไปของคุณแม่นั่นเองไม่ใช่แค่เรื่องของชีวิตที่ถูกเล่าผ่านเนื้อเรื่องมีทั้งสัจธรรมความตายความละเอียดอ่อนและคุณค่าของการมีชีวิตรวมไปถึงเรื่องราวของสมดุลธรรมชาติที่ถูกเรียงร้อยและนำเสนอออกมาได้อย่างแยบคายและน่าติดตามหลายๆไอเดียที่ปรากฏภายในเนื้อเรื่องของ Final Fantasy อ้างอิงมาจากความเชื่อต่างๆทั่วโลกและหนึ่งในนั้นก็คือตำนานคับบาล่าคับบาล่าเนี่ยเป็นลัทธิหนึ่งที่อยู่ในศาสนายิวอีกทีหนึ่งมีตำนานที่เล่ากันมาจากรุ่นสู่รุ่นมาตั้งแต่ก่อนการจนตั้งขึ้นมาเป็นลัทธิจริงๆจังๆเมื่อศตวรรษที่12ถึง13แกนหลักของความเชื่อในตำนานคับบาล่าก็คือเชื่อมโยงจักรวาลเข้ากับพระเจ้าเพื่อบรรลุจิตวิญญาณผ่านทางธรรมชาติเพื่อที่จะให้สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้โดยคุ้นๆตากันดีก็คงจะเป็นแผนภาพต้นไม้แห่งชีวิตที่มีวงกลมทั้ง10เชื่อมเข้าหากันวงกลมทั้ง10นั้นถูกเรียกรวมๆว่าเซฟิรอตการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่ออะไรพวกนี้อย่างที่รู้กันว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนถ้าหากว่า Square ยังอยู่กับ Nintendo Nintendo ก็คงจะไม่อนุมัติให้ทำเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรแบบนี้แน่ๆเพราะมันขัดกับนโยบายของ Nintendo นั่นเองเนื้อเรื่องใน Final Fantasy 7ไม่ได้มีดีที่ภาพรวมอย่างเดียวเพราะในแต่ละตัวละครที่ได้ถูกเขียนและออกแบบมามันมีดีไซน์และเนื้อเรื่องที่ล้ำลึกทั้งอุปนิสัยต่างๆของตัวละครภูมิหลังมูลเหตุจูงใจในการกระทำบางอย่างเรียกได้ว่าแต่ละตัวละครที่ปรากฏออกมาในเรื่องทั้งน่าจดจำและมีเสน่ห์แทบจะทุกตัวละครเลยก็ว่าได้การดำเนินเรื่องของ Final Fantasy 7ไม่ได้เป็นแบบเส้นตรงแต่มันจะเปิดโอกาสให้คุณสำรวจโลกของ Final Fantasy และซึมซับเรื่องราวการเดินทางที่ทั้งตื่นเต้นเร้าใจสนุกสนานเนื้อเรื่องที่มีจุดพลิกผันที่พร้อมที่จะประเคนให้คุณแทบจะทุกช่วงของเกมยังมีฉากซึ้งๆและเหตุการณ์ประทับใจไม่รู้ลืมอีกหลายฉากจนกลายเป็นตำนานที่ยากจะหาเกมไหนเทียบได้ในด้านเนื้อเรื่อง Final Fantasy 7เป็นเกมแนว Turn-based RPG ที่พัฒนามาแล้วถึง6ภาค
นี่เป็นภาคที่7ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาใส่ลูกเล่นใหม่ๆและตัดระบบเก่าๆที่ไม่จำเป็นทิ้งปกติแล้วแนว Turn Based RPG ขณะที่เรากำลังออกคำสั่งให้ตัวละครเราปล่อยสกิลหรือโจมตีเวลาจะหยุดลงแต่ใน Final Fantasy 7จะตัดระบบนี้ทิ้งไปทำให้มันกลายเป็น Real Time Turn Based ที่ต้องคอยกดคำสั่งให้ไวเพราะมอนสเตอร์จะโจมตีคุณอยู่ตลอดเวลาและที่เป็นตัวชูโรงระบบต่อสู้ในภาคนี้ก็คือ Limit Break เมื่อตัวละครเราโจมตีศัตรูหรือถูกโจมตีค่า Limit Break นี้ก็จะเพิ่มขึ้นถ้าสะสมจนเต็มหลอดแล้วแต่ละตัวละครก็สามารถใช้ท่า Limit Break ได้ซึ่งจะแตกต่างกันไปในตามแต่ละตัวละครอีกด้วยทั้งยังสามารถเลือกอัปเกรดและเรียนรู้ Limit Break ใหม่ๆเพื่อให้ Limit Break ทรงพลังมากยิ่งขึ้นระบบพื้นฐานอย่างการเลือกสวมใส่ไอเทมต่างๆหลายชิ้นในเกมแนว RPG ถูกตัดออกไปให้เหลือแค่ของสวมใส่3ชิ้นอาวุธชุดเกราะและเครื่องประดับทำให้เราไม่ต้องคำนวณค่าสเตตัสหรือโบนัสจากชุดเกราะในแบบภาคก่อนๆเพียงแค่เลือกสวมใส่ของที่ค่าพลังดีกว่าอันเดิมก็พอแล้วในภาคนี้เราสามารถเลือกตัวละครเข้าทีมของเราได้3ตัวรวมถึงคลาวด์ทำให้เราเลือกสมาชิกทีมได้เพียง2คนเพื่อเอาไว้ต่อสู้แต่เราสามารถแบ่งปาร์ตี้ได้เป็น2ชุดเพื่อสลับไปมาระหว่างตัวละครและปาร์ตี้ได้ง่ายขึ้นในภาคนี้ระบบคลาสอาชีพของตัวละครถูกตัดออกไปไม่สามารถเลือกได้แต่เราสามารถรู้ได้ว่าตัวละครไหนถนัดด้านอะไรดูจากสกิลลิมิตเบรกเช่นที่ฟาเป็นไฟเตอร์เพราะลิมิตเบรกของเธอจะเป็นการต่อยคอมโบรัวๆแอริดเป็นฮีลเลอร์ในภาษาไฟนอลแฟนตาซีก็คือไวเมดลิมิตเบรกของแอริดก็จะเกี่ยวกับการรักษาฟื้นฟูพลังชีวิตให้เพื่อนร่วมทีมสิ่งที่ถูกทดแทนในระบบคลาสของตัวละครก็คือระบบใหม่ที่เรียกว่ามาทีเรียมาทีเรียตามเนื้อเรื่องแล้วคือพลังงานมาโก้ที่ถูกบีบอัดจนเกิดเป็นผลึกและมันจะมอบพลังให้กับผู้ที่ใช้งานในไฟนอลแฟนตาซีภาคก่อนๆสกิลและคลาสจะติดมากับตัวละครที่คุณเลือกแล้วก็ต้องไปอัปเกรดสกิลด้วยตัวคุณเองแต่ระบบมาทีเรียมันคือระบบที่เอาสกิลโอนย้ายไปมาระหว่างตัวละครได้ทำให้ระบบคลาสถูกถอดออกไปในภาคนี้คุณสามารถนำเบอร์เซอร์เกอร์อย่างคลาวด์ไล่เวทไฟใส่มอนสเตอร์ได้หรือนำเอาสกิลโจมตีเวทแรงๆให้ไวเมดอย่างแอริดได้ถ้ามาทีเรียเลเวลอัพสกิลที่ตัวละครใช้ก็แรงตามไปด้วยและก็สามารถเอามาทีเรียเลเวลสูงไปใส่ให้ตัวละครอื่นได้อีกบางมาทีเรียก็เป็นสกิลพาสซีฟทำให้ระบบสกิลภาคนี้สามารถที่จะจัดการได้อย่างอิสระมากๆโดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องคลาสอยากให้ตัวละครไหนใช้สกิลอะไรก็ยัดมาทีเรียลงไปได้เลยโดยปกติแล้วแนว Turn Based RPG ระบบจัดการปาร์ตี้และคลาสนั้นสำคัญมากๆเพราะแต่ละตัวละครมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันเช่นคลาสนี้ตีแรงแต่ตัวบางต้องเอาตัวฮีลหรือตัวแทงเข้าทีมภายในภาคนี้ก็ทำให้มันเล่นง่ายขึ้นเราสามารถลบจุดด้อยของตัวละครได้ด้วยมาทีเรียทำให้ภาคนี้เป็น Final Fantasy ที่เล่นง่ายถ้าใครยังไม่เคยเล่นเกมแนว Turn Based RPG ภาคนี้ก็เหมาะที่จะลองเล่นเป็นอย่างมากอีกหนึ่งความสนุกของ Final Fantasy 7 นอกจากโลกที่กว้างใหญ่แล้วมันยังมีกิจกรรมต่างๆเควสเสริมและมินิเกมที่เยอะมากๆบางเควสเราสามารถปลดล็อกสมาชิกทีมมาทีเรียสกิลเทพๆปลดล็อกมนต์อสูรแม้กระทั่งอาวุธในตำนานแถมเนื้อเรื่องบางเควสก็น่าติดตามและทำให้รู้ภูมิหลังของบางตัวละครประวัติความเป็นมาของสถานที่นั้นๆทำให้เราได้ซึมซับดื่มด่ำเนื้อเรื่องภายในโลกของ Final Fantasy 7เราสามารถงั้นโชโคโบได้หลายชั่วโมงโดยไม่ไปฟาร์มเลเวลหรือเดินเควสหลักก็เคยทำมาแล้วนะหลายๆมินิเกมก็สนุกมากแต่หลายๆอย่างที่ถูกยัดถูกอัดลงมาด้วยความไม่พร้อมของเอนจินที่ใช้พัฒนาเกมทำให้การควบคุมบางมินิเกมมันค่อนข้างจะเป็นปัญหาและไม่ค่อยเป็นดั่งใจเอาซะเลยมองย้อนกลับไปเมื่อปี1997นี่คือภาพกราฟิก 3D ล้ำยุคที่ไม่เคยมีเกมไหนทำได้สวยเท่านี้มาก่อนมันพลิกโฉมหน้าและยกระดับวงการเกมเกรด AAA มันเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดมากๆถ้าเทียบกับเวลาที่ห่างกันเพียง3ปีจากภาคที่แล้วภาพคัตซีนแต่ละฉากภายในเกมแบบฟูลโมชั่นที่น่าตื่นตาตื่นใจเหมือนเรากำลังดูหนังแอนิเมชันดีๆสักเรื่องนึงแถมจากคัตซีนตัดเข้าสู่เกมเพลย์และฉากต่อสู้ได้อย่างลื่นไหลเอามากๆโมเดลตัวละครและแอนิเมชันที่ถูกออกแบบมาอย่างดีมุมกล้องนำเสนอแบบไดนามิกแม้เวลาจะผ่านไปกว่า20ปีก็ยังดูตื่นตาตื่นใจประกอบกับแสงสีของเอฟเฟคสกิลทำให้การต่อสู้ดูทรงพลังมากยิ่งขึ้นแต่ตัดภาพมาที่โมเดลตัวละครในขณะที่เราไม่ได้อยู่ในฉากต่อสู้มันกลายเป็นแค่ก้อนสี่เหลี่ยมๆที่มีแต่ลูกตารายละเอียดถูกลดทอนลงไปอย่างมากและพื้นหลังก็จะเป็นฉากแบบพรีเรนเดอร์มันเป็นเทคนิคในการทำเกม3มิติในสมัยก่อนที่นำเอาโมเดล3มิติแปลงเป็นภาพนิ่งทำให้ภาพยังดูสวยงามและไม่กินสเปคเครื่องคอนโซลแต่ข้อเสียก็คือมันทำให้การควบคุมตัวละครไปมาระหว่างฉากไม่เป็นดั่งใจ
กดซ้ายไปบนบ้างกดขวาไปบนบ้างแถมมุมกล้องก็เป็นแบบฟิกซ์คาเมราหรือเราปรับมุมกล้องเองไม่ได้ทำให้บางฉากเราต้องคลำหาทางไปต่อนานเอามากๆเกมสมัยก่อนไม่มีระบบตำทางแบบปัจจุบันต้องใช้การสังเกตด้วยตัวเองล้วนๆเลยล่ะหรือไม่ก็ต้องเปิดบทสรุปเอาสิ่งที่ดีงามและทำให้เกมนี้ยังคงเป็นตำนานปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเพลงประกอบของ Final Fantasy 7ประพันธ์โดยเจ้าพ่อเพลงประกอบเกมอย่างคุณโนบุโออุเอมะสึมีส่วนมากๆเพราะแต่ละเพลงเรียกได้ว่าเป็น Masterpiece แต่ละเพลงบรรเลงแต่งออกมาได้เข้ากับบรรยากาศของเกมสลับสับเปลี่ยนจังหวะไปตามเนื้อเรื่องของเกมให้อารมณ์ทั้งสนุกสนานตื่นเต้นซึ้งเศร้าครบทุกอารมณ์กว่า85แทร็กระยะเวลาของเพลงรวมๆแล้วกว่า4ชั่วโมงครึ่งมีหลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นทั้งออเคสตราเพลงเทคโนในแต่ละครั้งที่ผมได้ยินเพลงประกอบของ Final Fantasy 7บรรเลงมาไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ยังรู้สึกขนลุกตลอดทำให้หวนนึกถึงความทรงจำเก่าๆตอนที่ได้เล่นมันครั้งแรกได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนทุกเพลงมันยังคงติดอยู่ในความทรงจำโดยเฉพาะเพลงนี้Final Fantasy 7คือเกมที่เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมและมันเป็นการเปิดทางไปสู่ยุคใหม่ยกระดับมาตรฐานของวงการเกมเมื่อ20กว่าปีที่แล้วให้สูงขึ้นไปอีกแม้ในขั้นตอนการพัฒนาทางตัวผู้พัฒนาเองก็ต้องแบกรับความเสี่ยงมากมายแต่ถ้าไม่เสี่ยงเราก็คงไม่ได้เห็นเกมที่เป็นตำนานแบบนี้เรียกได้ว่ามันเป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่ามันเป็นเกมที่หลายๆคนเติบโตมากับมันมันคือความทรงจำที่ดีในวัยเด็กของใครหลายๆคนแต่ถ้าจะให้เรียกเกมนี้ว่าเพอร์เฟกต์มันก็คงยังไม่ใช่ยังเห็นได้ชัดว่า Final Fantasy 7ก็ยังมีข้อเสียอยู่หลายอย่างแต่โดยภาพรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่ซาบซึ้งกินใจน่าติดตามตลอดทั้งเกมตัวละครที่น่าจดจำและมีมิติระบบการเล่นที่เข้าใจง่ายเพลงประกอบสุดซึ้งภาพกราฟิก3มิติที่สวยงามวงเล็บเมื่อ20กว่าปีก่อนนะแต่ก็นั่นแหละทุกอย่างที่ว่ามันนั้นมันไม่เคยมีเกมไหนที่ทำได้มาก่อนและ Final Fantasy 7คือเกมแรกมันเป็นเกมที่บุกเบิกและควรค่าแก่คำว่าตำนานจริงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนผมก็เชื่อว่าเกมนี้จะคงถูกพูดถึงไปอีกนานแม้เวลามันจะผ่านมากว่า20ปีถ้าหากคุณเป็นแฟนเกมแนว JRPG ถ้าชอบเล่นเกมแนว Turns Based ถ้าชอบเสพเนื้อเรื่องชอบเพลงประกอบเพราะๆโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นแฟนของ Final Fantasy เนี่ยทำไมจะไม่เล่นล่ะคุณควรจะหามาเล่นให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตผมขอให้คะแนนแบบเป็นกลางให้กับ Final Fantasy 7ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าให้คะแนนโดยส่วนตัวและความติ่งเองก็จะออกมาประมาณนี้แหละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดตรงไหนเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรอยากให้ผมรีวิวเกมอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมสนับสนุนและให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูและที่สำคัญที่สุดเลยอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับทั้ง Facebook และ YouTube สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ